ภายในห้องจางลี่หายใจเร็วขึ้นหรือละมายาร่าพอเข้าห้องมาปุ๊บก็พบความแตกต่างจากเดิมของจางลี่ทันทีเป็นยังไงบ้างเป็นอาการฟื้นตัวหรือเปล่าครับเยี่ยวหยางถามด้วยความหวังไม่ละมายาราสายหน้าตอบเหมือนอย่างที่พระคุณเจ้าทาซีบอกไว้นี่เป็นอาการสุดท้ายของเขาเขานึกถึงคำพูดของพระคุณเจ้าทาซีก่อนจะหลับถ้าฉันดูไม่บิดแล้วก็จางลี่ก่อนตายการหายใจจะเร็วขึ้นหัวใจจะเต้นถี่ขึ้นจนเกินระดับของคนธรรมดาเปลี่ยนจากช้าสุดเป็นเร็วสุดมันเป็นผลของการที่สปอร์ขยายตัวมากเกินไปสารพิษจำนวนมากซึมสู่ร่างกายการหายใจที่เร็วที่เกินที่เกินทำให้ภายในร่างกายมีออกซิเจนไม่เพียงพอร่างกายกลายสภาพเป็นกรดทำให้กล้ามเนื้อชักจากนั้นพลังงานภายในร่างกายถูกพรานจนหมดทุกสิ่งก็จะหยุดนิ่งมาเขียลุกขึ้นยืนเดินมาข้างละมายาราอย่างสงบถามว่าเขาใกล้ตายแล้วหรือเจ้าคะละมายาราถือว่าเป็นการตอบแล้วเขาจะฟื้นอีกไหมเจ้าคะมาเคียถามต่อละมายาราขมวดคิ้วนึกถึงคำพูดของพระคุณเจ้าทาสีอีกครั้งเมื่อลมหายใจเร็วขึ้นได้ออกซิเจนไม่พอสภาพกรดเป็นพิษจิตรับรู้จะตกสู่ภาวะเลอะเลือนโดยสิ้นเชิงการจะได้สติฟื้นกลับมาใหม่แทบเป็นไปไม่ได้แล้วได้รับคำตอบตามที่คาดไว้อยู่แล้วจากสีหน้าของละมายารามาเคียพยักหน้ากล่าวคำขอบคุณรู้แล้วเจ้าค่ะขอบคุณขอบคุณทุกคนพูดพลางเธอก็ออกไปจากห้องมินมินพูดว่าฉันไปดูหน่อยไม่นานเธอก็น่าตื่นกลับมาบอกทุกคนว่าอาเมกำลังจุดไฟใต้หม้อใหญ่หน้าหมู่บ้านทุกคนต่างล้วนก้มหน้าเงียบกริบอยู่ๆพระคุณเจ้าทาสีพลันตื่นขึ้นมาจากการหลับลึกเขาพบในทันทีว่าในห้องอบอวลด้วยกลิ่นอายที่ไม่ปลอดภัยเขาทดลองขยับนิ้วมือค่อนข้างแข็งเกร็งมีความชาเล็กน้อยเขาทดลองปรับลมหายใจตนเองพลันกระจ่างแจ้งทันทีดึงผ้าห่มผืนหนึ่งขึ้นมาปิดปากปิดจมูกไว้เสียงหัวเราะของชกป่าดังออกมาจากมุมมืดของตัวห้องไร้ประโยชน์แล้วข้าคิดว่าเจ้าเองก็รู้ดีสารพิษซึมเข้าไขกระดูกต่อให้มีวิชาชุบชีวิตก็ต้องจนปัญญาเบื้องหน้าของพระคุณเจ้าทาสีรู้สึกเลือนรางเห็นแต่เพียงเงารางๆของคนคนหนึ่งได้ยินเสียงชกป่าเดินใกล้เข้ามาอีกพูดว่าตอนนี้เจ้าของมองเห็นไม่ชัดแล้วสินะเจ้าคิดว่ากูตู่ชนิดนี้มีไว้ใช้ฆ่าคนหรือช่วยคนกันล่ะหลังจากตรวจสอบอาการทั่วทั้งร่างของตนแล้วรอบหนึ่งพระคุณเจ้าทาสีกลับใจเย็นลงเขาหลับตาลงพูดว่าชกป่าข้ายอมรับว่าวิชาวางกูของข้าสู้เจ้าไม่ได้แม้แต่กูที่โกริวางใส่จางลี่เจ้าเองคงเป็นผู้สอนเขาสินะชกป่าหัวเราะอย่างได้ใจไม่พีชเจ้าเองก็จำต้องยอมรับสินะว่าเจ้าไร้ปัญญาต่อกรกับกูตู้ชนิดนี้พระคุณเจ้าทาสีตอบกูชนิดนี้มันไร้ทางแก้อยู่แล้วต่อให้เป็นตัวเจ้าเองก็รู้แต่วิธีเลี้ยงกูและวางกูไม่มีทางแก้กูจริงไหมชกป่าอย่านึกว่าข้าไม่รู้ว่าเจ้ากำลังยั่วโทสะข้าข้าไม่กลัวที่จะบอกเจ้าหรอกกูในตำนานชนิดนี้เพียงแค่ผ่านพิธีพญาหงสงไฟฟื้นชีพจากเท่าฐานก็จะหายขาดเองซึ่งก็คือการเอาคนไปย่างบนไฟอาจทำให้หายก็เป็นได้นะเจ้าจะลองดูไหมล่ะแต่น่าเสียดายเพราะเจ้าไม่มีโอกาสแล้วเขานึกถึงพวกตัวทดลองที่ตนเคยทำการทดลองมาก่อนเหล่านั้นคนที่โดนกูผิวหนังจะหนาขึ้นมองดูผิวเผินเหมือนไม่กลัวความร้อนสามารถเอาไปย่างไฟได้โดยตรงแต่ว่าตัวทดลองของเขาจะฟื้นสติก็ถูกย่างจนกึ่งเกรียมแล้วเมื่อถึงตอนนั้นจะชุบชีวิตอย่างไรก็ไม่รอดถ้าพวกเขาเอาคนคนนั้นไปย่างไฟจริงๆเผลอจะตายเร็วยิ่งกว่าเดิมยิ่งคิดก็ยิ่งชอบอกชอบใจหรือเจ้าจะดูไม่ออกว่าข้าจงใจพูดคุยกับเจ้าเพื่อให้กูตู้ซึมลึกยิ่งขึ้น
ปลายลิ้นของเจ้าเริ่มรู้สึกชาแล้วใช่ไหมเจ้าคิดว่าเจ้าชนะแล้วจริงๆหรือพระคุณเจ้าทาสีย้อนถามหมายความว่ายังไงชกป่าถอยหลังก้าวหนึ่งอย่างตกใจแต่ก็หัวเราะออกมาก่อนตายยังจะขู่อีกตัวเจ้าตอนนี้มือเท้าคงแข็งจนขยับไม่ได้แล้วสินะคิดจะเอาอะไรมาฆ่าข้าใช้ตาจ้องให้ข้าตายหรือเพิ่งจะสิ้นเสียงเท่านั้นเขาพลันรู้สึกเห็นแสงสีขาววูบผ่านขณะกำลังลังเลใจเมื่อครูมองเห็นอะไรหรือเปล่าทั่วทั้งล่างพลันเหมือนถูกไฟช็อตหลังจากชักกระตุกครู่หนึ่งก็รู้สึกแข็งเกร็งขึ้นมาชกป่าร่ำร้องในใจหายใจไม่ออกขยับตัวไม่ได้นี่มันอะไรกันเขาทำได้ยังไงจากนั้นเขารู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างเลื้อยกระดูกขากระดูกนิ้วกระดูกอกของเขาจนขาดสะบั้นความเจ็บปวดสุดขีดทำให้เขากรีดร้องโหยหวนออกมาแต่เสียงร้องอันน่าหวาดกลัวเพิ่งดังออกเท่านั้นก็เหมือนทุกคนจับกดลงน้ำกลายเป็นเสียงดังกรุบกรุบพระคุณเจ้าทาสีมวนลิ้นปลายลิ้นมีเข็มทองเล่มหนึ่งติดอยู่พ้นออกมาแทงลงบริเวณข้อพับแขนซ้ายของตนนิ้วมือที่เดิมไร้ความรู้สึกแล้วขยับสองทีจากนั้นพระคุณเจ้าทาสีก็ขยับมือซ้ายหยิบเข็มทองหลายเล่มออกมาจากเอวแทงลงบนจุดที่เชื่อมโยงแล้วค่อยๆลุกขึ้นนั่งที่ขอบเตียงพระคุณเจ้าทาสีครึ่งขมับเบาๆลืมตามองดูศพของชกป่าที่นอนอยู่บนพื้นพูดขึ้นเบาๆว่ารู้ไหมว่าทำไมเจ้าจึงแพ้ให้ข้าจะไม่ควรปรากฏตัวขึ้นในรัศมี59รอบตัวข้าเลยเสียงกรีดร้องสั้นๆของชกป่านั้นมีคนอีกกลุ่มหนึ่งจับได้มาจากทางพระคุณเจ้าทาสีและมายาราหมุนตัวพุ่งไปหนีจิ้งนานตามหลังมาติดๆเยี่ยวหยางมองดูจางลี่แวบหนึ่งพูดโพล่งออกมาพี่ป่าสั่งอยู่ทางนั้นเขามองดูจูมือสิงป่าจูมือสิงป่าพูดว่าเราไปดูกันหน่อยมินเฝ้าจางลี่ไว้มีเหตุการณ์อะไรให้เรียกทันทีมินพยักหน้าอย่างว่าง่ายรอจนกระทั่งละมายารารุดมาถึงพระคุณเจ้าทาสีเพิ่งจะถอนเข็มทองออกจากตัวของป่าสังสีหน้าเป็นรอยยิ้มที่อารีพูดว่าโดนยาจำพวกยาสลบโดยทางอ้อมเขาไม่เป็นอะไรแล้วหลีจิ้งหนานเข้าไปในห้องก็เห็นชกป่าที่นอนตัวขดอยู่มุมห้องน้ำลายฟูมปากเต็มพื้นนั้นทันทีเธอพูดว่าชกป่ากาเยพระคุณเจ้าทาสีร้องห้ามอย่าแตะต้องตัวเขาฉันใช้ยาปิดกั้นตัวเขากับห้องนี้แล้วแล้วมายาราถามท่านไม่เป็นไรใช่ไหมพระคุณเจ้าทาสีพูดพรางเตรียมจะเข้าไปพยุงพระคุณเจ้าทาสีห้ามขึ้นอีกอย่าแตะต้องฉันเหมือนกันท่านเข้ามาพูดใกล้ฉันเกินไปก็อาจจะโดนกูยกตัวเขาออกไปพูดพรางชี้ไปที่ป่าสังแล้วมายาราลากป่าสังไปที่หน้าประตูตามคำสั่งแต่กลับเห็นที่หางตาของพระคุณเจ้าราศีมีรอยคราบเลือดที่ต่างไปจากน้ำตาสีแดงของจางลี่คือสิ่งที่ไหลออกมาจากตัวพระคุณเจ้าราศีเป็นเลือดสดๆนี่จิ้งหนานร้องออกมาอย่างตกใจพระคุณเจ้าราศีท่านพระคุณเจ้าราศีฝืนยิ้มเล็กน้อยดูท่าจะกดไว้ไม่อยู่แล้วว่าแล้วโพรงจมูกมุมปากก็มีเลือดซึมคล้ายกับตัวนอนสีแดงคืบคลานกันออกมาเยี่ยวหยางจูโมจิงป่าเพิ่งเข้าประตูห้องก็เห็นพระคุณเจ้าทาสีเลือดออกจากทวารทั้ง7จากนั้นก็เห็นชกป่ากายเยที่ล้มอยู่กับพื้นในทันใดนั้นเยี่ยวหยางคล้ายกับจับอะไรบางอย่างได้สมองที่ตกสู่สภาวะเจ็บปวดด้วยเรื่องของจางลี่หมุนทำงานอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่จางลี่โดนกูเชอเกตีอูใหญ่ถูกจับขังถูกช่วยไม่มีทหารไล่ตามทุกสิ่งทุกอย่างนี้เขาจับเจอเส้นได้เชื่อมโยงที่มองไม่เห็นนั้นแล้วก็กระจ่างทันทีเขาพึมพำพระคุณเจ้าทาสีเป็นพระคุณเจ้าทาสีพระคุณเจ้าทาสีฉุกคิดเล็กน้อยและเป็นคนแรกที่เข้าใจความหมายของเยี่ยวหยางเขาพนมมือก้มหน้าลงเล็กน้อยพูดอย่างสงบเชียงปาล่าในชุดใต้ที่นอนของฉันมีแผนที่ฉบับนึงเป็นแผนที่ยาจาที่ฉันวาดขึ้นจากความจำเมื่อฉันจากไปแล้วจงทำอย่างที่ทำกับเชอเกียตีอูใหญ่จุดไฟเผาทั้งบ้านแล้วนำแผนที่ไปจากมายุระมาตาจุมุจิงปาจ้องมองพระคุณเจ้าทาสี
ไม่ได้โต้ตอบทุกคนต่างล้วนเครียดแค้นใจเย้ยหยางถึงกับพูดพึมพำออกมาไม่จะไปเฉยๆอย่างนี้ไม่ได้พระคุณเจ้าราศีพูดเกลี้ยกล่อมวัตถุประสงค์ของพวกเราก็คือหาวิหารศักดิ์สิทธิ์พาปลาเราเสียเวลาอยู่ที่นี่นานเกินไปแล้วจะปล่อยให้พวกโมคินหาที่นั่นเจอก่อนไม่ได้เมื่อไปจากที่นี่แล้วพวกคุณพยายามเข้าหาชนเผ่ายาจาให้น้อยที่สุดทีมของพวกเราทนรับความสูญเสียอีกไม่ได้แล้วหนีจิ้งหนานยังอดพูดขึ้นไม่ได้ว่าแล้วโกริพระคุณเจ้าราศีถอนใจนี่ก็เป็นสาเหตุที่ฉันต้องการให้พวกคุณไปจากมยุรมาตาทันทีพวกคุณสู้โกริไม่ได้พวกเราทุกคนต่างล้วนไม่ใช่คู่มือของเขาเขาได้ละทิ้งจิตมนุษย์ไปแล้วเขารู้จักใช้จุดอ่อนทางจิตวิทยาของมนุษย์ทำลายพวกเราทีละคนนั่นเป็นปีศาจเขามีภูมิปัญญาของปีศาจเราทุกคนล้วนอยู่ในแผนการคำนวณของเขาทั้งหมดพูดพรางพระคุณเจ้ามองออกไปทางเย้ยหยางหนีจิ้งหนานหันหน้ามาถามเรื่องมันเป็นยังไงกันเย้ยหยางก้มหน้าพูดผู้ที่โกริต้องการต่อกรด้วยจริงๆคือพระคุณเจ้าทาสีไม่ใช่จางลี่และไม่ใช่หัวหน้าหูหยางจางลี่โดนกู่และการตายของหัวหน้าหูหยางล้วนเป็นตาหมากของโกริความจริงนักตั้งแต่เขาวางแผนทำร้ายดวงตาขององค์หญิงลาโมและทำข้อตกลงกับโชคปาเป็นการส่วนตัวเป้าหมายไม่ใช่แค่ยึดครองอำนาจของมยุรมาตาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นความทะเยอทะยานของเขาคือการยึดครองเขตอริยะทั้งผืนพระคุณเจ้าทาสีในฐานะที่เป็นตีอูใหญ่แห่งยาจาจึงเป็นอุปสรรคใหญ่สุดบนเส้นทางการเป็นใหญ่ของเขาบางทีตอนแรกเขาเพียงอยากฆ่าจางลี่แต่เพราะเห็นว่าพวกเราเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันและในขณะนั้นแผนการบุกยึดพระราชวังมยุรมาตาของเขายังไม่สมบูรณ์กำลังอำนาจยังถูกขานด้วยกษัตริย์มยุรมาตาและเชอร์เกียตีอูใหญ่จึงไม่ลงมือโดยตรงแต่ใช้แผนแยกพวกเราออกจากกันจากนั้นก็ฆ่าหัวหน้าหูหยางแล้วแซงทำเป็นหนีต่อมาเมื่อสร้างกับดักขึ้นโดยอาศัยการโกรธจนขาดสติของพวกเราบุกยึดมยุรมาตาในขณะที่พวกเราสับเพร่าต่อกรการป้องกันมากที่สุดจับตัวผมและจางลีตอนนั้นเขาต้องรู้ความสัมพันธ์ของพวกเรากับพระคุณเจ้าทาสีแล้วแน่ๆจึงไม่ฆ่าจางลีโดยตรงแต่วางกูใส่จางลีอีกทั้งจับพวกเราขังรวมกับเชอร์เกียตีอูใหญ่ในแผนของเขามีเรื่องที่พวกเราจะถูกช่วยออกจากคุกตั้งแต่แรกอยู่แล้วจุดประสงค์ที่แท้จริงของเขาคืออยากทดสอบดูว่าพระคุณเจ้าทาสีผู้เป็นตีอูใหญ่แห่งยาจาผู้นี้มีความรู้เรื่องกู่ตู่มากน้อยแค่เท่าไหร่กันแน่โดยไม่เสียดายแม้ต้องใช้ชีวิตของคนทั้งหมู่บ้านเป็นเดิมพันเขาจะต้องมีเครือข่ายการสอดแนมที่สมบูรณ์ทุกการเคลื่อนไหวของพวกเราอยู่ในสายตาของเขาทั้งสิ้นขณะที่พระคุณเจ้าทาสีอ่อนล้ากับการแก้กู่ให้ชาวบ้านถึงที่สุดเขาก็ส่งชกปามาลงมือกับพระคุณเจ้าคนสองคนนี้ไม่ว่าใครจะเจ็บใครจะตายต่างก็เป็นประโยชน์ต่อเขาทั้งนั้นไม่มีผลเสียนี่ก็คือจุดเด่นในแผนของโกริตอนฆ่าหัวหน้าหูหยางก็เช่นนั้นตอนหลอกใช้โมคินก็เช่นนั้นตอนคุมขังผมกับจางลี่ก็เป็นเช่นนั้นไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างไรไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นแบบไหนมีแต่จะเป็นประโยชน์สำหรับเขาไม่เป็นผลเสียใดๆเลยอีกอย่างคือแผนการทั้งหมดนี้เขาคิดมันขึ้นมาในชั่วพริบตาพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ทุกอย่างก้าวโกรินังเซนโกรินังเซนคนนี้น่ากลัวเกินไปแล้วผมคิดตามเขาไม่ทันผมไม่มีทางรู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่แต่เขากลับลงรู้ความคิดของพวกเราอย่างชัดเจนอะไรที่เราคิดได้เขาคิดไว้หมดแล้วอะไรที่เราคิดไม่ถึงเขาก็คิดเอาไว้แล้วเขาต้องการให้พวกเราเสียใจพวกเราก็เสียใจเขาต้องการให้พวกเราเครียดแค้นพวกเราก็เครียดแค้นเราถูกเขาจูงจมูกโดยสิ้นเชิงโกรินังเซนนี่เป็นชื่อของปีศาจเสียงเขาเย้ยหยางค่อยๆเบาลงขณะนี้เขาจึงนึกถึงคำพูดที่อันจีตีโมอูเคยพูด
สำหรับศัตรูเขาคือปีศาจสำหรับพวกเราชาวลางโปแล้วเขาเหมือนกับเทพยดาผู้พิทักษ์คุ้มครองในใจของเขากำลังกูร้องคร่ำครวญทำไมพวกเราต้องเจอคนที่น่ากลัวอย่างโกรีนังเซนด้วยหรือว่านี่จะเป็นกรรมกำหนดถ้าจางลี่ไม่ได้เจออาเมถ้าพระคุณเจ้าถาดสีไม่ใช่ตีอูใหญ่ของยาจาขณะนี้พระคุณเจ้าถาดสีพูดขึ้นอีกหรือจะคิดอีกมุมนึงต่อให้พวกคุณฆ่าโกรีสำเร็จจะเป็นการพิสูจน์อะไรหรือธรรมะย่อมชนะอธรรมหรือปลดปล่อยประชาชนชาวมยุรมาตาพวกเขาดำรงชีวิตอยู่ที่นี่ 1,000 กว่าปีแล้วหากไม่มีอารยธรรมจากภายนอกแทรกซึมเข้ามาพวกเขาก็จะอยู่ที่นี่ต่อไปพวกเขาจะมีกษัตริย์มยุรมาตาคนใหม่พวกเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แต่สิ่งที่พวกเราจะสูญเสียจะมากยิ่งกว่านี้ไปเถิดจงไปยันชั้น3ที่นั่นจะเป็นเป้าหมายและความหวังของพวกเราต้องรีบแล้วโชคป่ามาแล้วจะต้องมีคนส่งข่าวเหตุการณ์ที่นี่ให้กับโกริหากช้าจะไม่ทันการมองดูประกายตาแน่วแน่ของพระคุณเจ้าดาสีจูโมจิงปาขบคิดอย่างตั้งใจอีกครั้งในที่สุดก็พยักหน้าพูดเข้าใจแล้วครับพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าดาสีพยักหน้าอย่างพอใจจากนั้นก็หลับตาลงช้าๆพางบริกรรมมนตราสังคตธรรมทั้งปวงมีอุปมาดังความฝันดังภาพมายาดังฟองน้ำดังเงาดังน้ำค้างและดังสายฟ้าแลบพึ่งเพ่งพิจารณาโดยอาการอย่างนี้เสียงนั้นลดค่อยลงจนไม่ได้ยินทันใดนั้นทุกคนในห้องพันรู้สึกประหลาดคล้ายกับการเชื่อมต่อบางอย่างขาดหายไปนับจากนี้และมายาร่าเป็นผู้พนมมือคนแรกโค้งคำนับต่ำๆพูดว่าหลับฝันยาวนานมิรู้ตื่นพระคุณเจ้าทาสีได้ตัดที่ประจรตนเองจากพวกเราไปแล้วทุกคนสะดุ้งเฮือกจากนั้นมองดูพระคุณเจ้าทาสีที่นั่งอย่างสงบจิตใจค่อยๆสงบตามทันใดนั้นมีคนหนึ่งพูดขึ้นด้านหลังพวกคุณจูโม่ฉิงป๋าหันกลับไปมองเห็นหมินที่ตาแดงกำถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรือไปดูจางลี่เถิดเขาดูเหมือนจะไม่ไหวแล้วหมินพูดไม่เยี่ยวหยางวิ่งออกไปราวพายุจูโม่ฉิงป่าเก็บเสื้อผ้าของพระคุณเจ้าทาสีจนเรียบร้อยก้าวออกมาจากบ้านเป็นคนสุดท้ายแต่รู้สึกหนาววูบแงหน้าขึ้นมองท้องฟ้ารัตติการมืดขุ่นไร้แสงรอบทิศเงียบสงัดสรรพสิ่งไร้ซุ้มเสียงถัดไกลออกไปกองไฟแห่งหนึ่งลุกโชนขึ้นใช่แล้วนั่นเป็นหม้อใหญ่ที่อาเมจะขอร่วมหม้อเปลวไฟขดม้วนมันพูดราตรีกำลังขยับระบำแห่งความโศกากำชับหมินให้ดูแลปาสังเขากับหนีจิ้งหนานและมายาร่ามายังห้องของจางลี่พร้อมกันแต่กลับเห็นเย้ยหยางยืนอยู่ข้างตัวจางลี่กำลังนับอย่างเป็นจังหวะ14 15สูดลมหายใจลึกก้มตัวลงไปแล้วเงยหน้าขึ้นสองมือไขว้กันทาบอยู่บนอกของจางลี่แล้วเริ่มนับต่อ1 2 3เขากำลังทำ CPR ให้จางลี่เมื่อเห็นพวกจูโม่ฉิงปาเข้ามาเยี่ยวหยางเงยหน้าขึ้นด้วยแววตาที่เปี่ยมหวังฉีกยิ้มพูดว่าคุณชายเฉียงป้าครูฝึกจางลี่ยังไม่ตายเขายังมีลมหายใจแต่มือกลับไม่ได้หยุดนิ่งแม้แต่น้อยแขนของจูโม่ฉิงปากระตุกความเจ็บดุดทิ่มต่ำแปรบขึ้นจากปลายนิ้วนางพุ่งเข้าสู่หัวใจนี่ทิ้งนานกับลามายาร่าแยกกันจับมือซ้ายและขวาของจางลี่ดูจากสีหน้าของพวกเขาเห็นได้ว่าจางลี่นั้นสิ้นลมไปแล้วเพียงแต่เย้าหยางไม่ยอมรับไม่ยอมวางมือเท่านั้นเองดังนั้นห้องทั้งห้องอากาศคล้ายกับตกตะกอนจมลงลมเย็นเบาๆพัดวูบเข้าใส่ทุกคนมีเพียงเสียงที่ร้อนรนและขุ่นมองของเย้ยหยางเท่านั้นที่ดัง1 2 3 4สีของท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนจากเข้มเป็นจางเย้ยหยางทำกิริยาซ้ำๆอย่างเครื่องจักรจางลี่นอนสงบนิ่งอยู่เงียบๆอากาศภายในห้องขุ่นข้นหนืดหนักจูโม่ฉิงป่ารู้สึกว่าตนกำลังจะหายใจไม่ออก
ขณะนี้เองประตูห้องถูกผลักออกหมินหมินวิ่งเข้ามาหน้าตาตื่นพูดว่าเสียงปลาพี่ปลาสังพี่ปลาสังเขาจมูกสิงปลาตกใจปลาสังทำไมเกิดอะไรขึ้นหมินหมินหายใจหืดหอบพูดว่าพี่ปลาสังวิ่งออกไปแล้วฉันห้ามเขาไม่อยู่ที่แท้เมื่อปลาสังฟื้นขึ้นมาสอบถามเหตุการณ์จากหมิน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 เล่าให้ฟังตามความจริงปลาสังโกรธจัดพุ่งออกไปหมายจะแลกชีวิตกับโกริหมินหมินจะห้ามแต่มีหรือจะห้ามไหวจึงรีบมาบอกจูมู่เฉียงป่าถึงแม้ว่าป่าสังจะเชี่ยวชาญการล่าสังหารแต่พวกเขาที่ใช้อาวุธไปจนหมดแล้วเมื่อต้องเผชิญกับกองลาดตระเวนที่ถี่ยิบของโกริฝูงมดรุมช้างตายต่อให้เป็นลามายาร่ายังต้องระมัดระวังตัวทุกฝีก้าวในมยุระมาตาคราวนี้ป่าสังไปหาโกริไม่ต่างกับการฆ่าตัวตายและด้วยความเร็วของป่าสังคิดจะไล่ตามเขาให้ทันคงเป็นเรื่องยากอีกอย่างทางฝั่งจางลี่ควรทำอย่างไรจูโม่จิงป่าคิดจะตัดสินใจแต่รู้สึกในหัวมึนงงไปหมดซ้ำยังปวดตุบๆขณะคิดอยู่ป่าสังกลับย้อนกลับมาสองมือเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดสองตาแดงกำสะท้อนกับแสงเทียนดูน่าสะพรึงกลัวเขาพูดเสียงต่ำมีคนปล่อยนกอยู่หน้าหมู่บ้านผมไปเจอเข้าฆ่าไปสองอีกหนึ่งหนีไปได้นกก็บินไปแล้วอันจีโมตีอูก็รีบรุดมาพูดพวกท่านรีบไปเถิดถ้าท่านโกริมาถึงใครก็หนีไม่พ้นเกรงว่าจะทำให้ทั้งหมู่บ้านเดือดร้อนอีกด้วยจูโม่สิงป่ามึนงงอีกครั้งหนีจิ้งหนานจึงพูดเตือนสติเขาได้เวลาตัดสินใจแล้วโกริได้ข่าวต้องมาล้อมจับอย่างแน่นอนจะสู้หรือจะหนีต้องมีคำสั่งที่ชัดเจนนอกจากเย้ยหยางคนอื่นๆที่เหลือล้วนส่งสายตามาทางจูโม่สิงป่าจูโม่สิงป่านึกถึงคำพูดของพระคุณเจ้าทาสีในที่สุดก็ตัดสินใจแล้วพูดว่าทุกคนไปเก็บสัมภาระไปจากที่นี่ก่อนฟ้าสางคล้ายกับนัดหมายทุกคนเดินวนรอบเตียงของจางลี่หนึ่งรอบต่างคนต่างกระซิบถ้อยคำกับจางลี่ในใจแล้วพากันออกจากห้องไปจูโม่สิงป่าเป็นคนสุดท้ายเขาพูดกับเย้ยหยางว่าเย้ยหยางเราต้องไปกันแล้วเย้ยหยางยังคงมองจูโม่สิงป่าด้วยประกายตาเปี่ยมหวังฉีกยิ้มคุณชายเสียงป้าเขายังไม่ตายเขายังมีลมหายใจจูโม่สิงป่าไม่กล้าสบตาเย้ยหยางโดยตรงเขาค่อยๆเดินมาตรงประตูพูดว่าผมจะช่วยเก็บสัมภาระของคุณให้ทันใดนั้นได้ยินเสียงเย้ยหยางตะโกนขึ้นจากด้านหลังคุณชายเสียงป้าอย่าทอดทิ้งจางลี่นะครับจูโม่สิงป่ารู้สึกหัวใจหดเกร็งจุกที่ลำคอเขาพยายามกดกลับลงไปกลั้นลมหายใจฝืนใจไม่เหลียวกลับไปความคับแค้นนั่นสั่งสมที่แขนกระแทกหมัดลงบนผนังบ้านหินหลังนั้นสั่นสะเทือนเบาๆเมื่อทุกคนเก็บสัมภาระแล้วเสร็จกลับมาถึงบ้านหลังนี้อีกครั้งเยี่ยวหยางยังไม่ยอมแพ้ยังคงตั้งสมาธินับว่า11 12 13 14หนีจิ้งหนานกำลังจะเดินเข้าไปห้ามพลันรู้สึกว่าตรงประตูมีลมพัดเบาเบากลิ่นหอมจางๆลอยอยู่ในสายลมคล้ายกับน้ำอุ่นห่อหุ้มหัวใจที่เย็นเยียบของทุกคนเอาไว้เมื่อหันกลับไปมองก็เห็นมาเคียมาเคียอยู่ในชุดสีจืดปล่อยเส้นผมยาวประบ่าเดินมาด้วยเท้าเปล่าไม่พูดไม่ยิ้มทุกคนต่างรู้สึกเหมือนกับเห็นภาพลวงตาใครว่ามาเคียไม่ใช่พูดแห่งโลกมนุษย์อีกแล้วแต่เป็นเทพธิดาบนสวงสวรรค์บนตัวฉาบอาบไปด้วยแสงรัศมีสีขาวนวลชั้นหนึ่งสูงส่งศักดิ์สิทธิ์พวกเขาต่างหลีกทางให้โดยไม่รู้ตัวมาเคียมาถึงข้างตัวของเย้ยหยางมองเพียงแวบเดียวก็ทำให้เย้ยหยางหยุดมือเธอพูดเบาๆยกเขาให้ข้าเถอะเย้ยหยางพูดอย่างร้อนใจอาเมอาเมคุณดูสิดูเขายังหายใจให้ผมลองอีกหน่อยนะเขาต้องฝืนแน่ๆในตาของมาเคียมีความสงบนิ่งแต่เย้ยหยางกับร้อนใจยิ่งขึ้นอีกมาเคียพูดซ้ำอีกครั้งยกเขาให้ข้าเถอะน้ำเสียงแผ่วเบาแต่มีอำนาจที่มิอาจขัดขืนเย้ยหยางไม่ได้ตอบมาเคียยื่นสองมือออกมาอุ้มจางลี่บนเตียงพอหมุนตัวพลันทรุดลงเกือบจะคุกเข่าลงกับพื้นแต่เธอกัดฟันแน่น
อุ้มจางลี่เอาไว้แล้วก้าวตรงไปทางประตูอย่างกินแรงเย้าหยางจ้องมองมาเขียทื่อๆเธอยื่นมือมาอุ้มจางลี่ไปหมุนตัวย่างก้าวเดินออกจากประตูเงาร่างไกลห่างออกไปเรื่อยๆเขาคล้ายโดนมนต์สะกดเอาไว้ไม่กระพริบตาไม่หายใจเพียงยืนเซ่ออยู่กับที่หนีจิ้งหนานเดินตรงไปหาลูบหัวของเย้าหยางพูดว่าเย้าหยางเธอทำเต็มที่แล้วเย้าหยางจึงเหมือนเพิ่งตื่นจากฝันร้องโฮออกมาโผล่เข้าหาหนีจิ้งหนานร้องไห้อย่างกับเด็กน้อยครูฝึกตกลงกันแล้วว่าจะร่วมเป็นร่วมตายไม่ใช่หรอครับทำไมเขาถึงจากเราไปล่ะครับทำไมหนีจิ้งหนานกอดเด็กน้อยที่สูงใหญ่กว่าตนคนนี้เอาไว้เป็นครั้งแรกที่หางตาของเธอมีน้ำตาซึมไหลออกมาป้าซังเองก็เบนหน้าหนีรุ่งอรุณสีจางมนหมู่บ้านของชิลายังคงปกคลุมอยู่ในความมืดกองไฟสองกองที่ลุกโชนคล้ายกับประกาศคำเตือนต่อชาวโลกเต้นราวๆอย่างคลุมครั่งจูโม่ชิงป่าละมะยาราหนีจิ้งหนานหมินหมินเยี่ยวหยางป่าซังคนทั้งหกยืนแถวหน้ากระดานแบกสัมภาระที่หนักอึ้งจ้องมองเปลวไฟที่ลั่นเปรี้ยเบื้องหน้าอย่างเงียบกริบพวกเราต้องไปแล้วจางลี่พวกเราต้องไปแล้วพระคุณเจ้าทาสีพวกเราต้องหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ผาปาล่าจนเจอให้ได้ด้วยคำอวยพรของพวกคุณบ้านหลังเล็กของพระคุณเจ้าทาสีถูกกลืนอยู่นอดกองไฟจนสิ้นชาวบ้านของชิลาได้รับคำสั่งจากอันจีโมตีอูไม่ให้ออกจากบ้านทั้งหมดเฝ้ามองจากประตูบ้านจากบานหน้าต่างคล้ายกับครั้งแรกที่คนกลุ่มนี้ย่างก้าวเข้ามาเปลวไฟใต้กระถางยักษ์แลบเหลี่ยไม่คงที่ไอ้น้ำเดือดคลุมครอบหม้อใบใหญ่คล้ายกับอย่างได้ยินเสียงเดือดปุดปุดของมันมาเคียอุ้มจางลี่อยู่ในแนวขวางย่างเท้าขึ้นไปบนแท่นทีละก้าวภายในเรือนร่างที่ผอมบางนั้นคล้ายกับแฝงเร้นพลังไร้สิ้นสุดท่ามกลางไอ้น้ำจางขาวมาเกียเปิดเปื้องอาภรณ์นอกกายทั้งของจังลี่และของตนกลับสู่สภาพดั้งเดิมเมื่อแรกเกิดของมนุษย์ดุจดั่งทารกน้อยเรือนร่างของเธอปรากฏมัวจางสองตามองตรงไปข้างหน้าประกาศก้องด้วยเสียงอันดังข้ามาเคียอาเมคือภรรยาของจางลี่จางลี่คือสามีเพียงหนึ่งเดียวของข้าข้ารักเขาข้าเทิดทูนเขาข้าพักดีต่อเขาถือเขาเป็นทุกสิ่งของชีวิตบัดนี้สวรรค์ประทานมงคลดวงวิญญาณสามีข้ากลับสู่ภพกำเนิดข้ายินยอมพร้อมใจตามติดวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลประสานรวมดวงวิญญาณเราสองให้เป็นหนึ่งไม่แยกจากกันชั่วนิรันดร์ผู้จบมาเคียอุ้มร่างของจางลี่กระโดดลงไปในหม้อใหญ่เสียงดังโครมใหญ่สะเก็ดน้ำกระเด็นฟูออกมาท่ามกลางหมอกควันนั้นเผยให้เห็นผิวผ่องดังงาช้างอย่างลางเลือนเธอช่างบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ทำให้มีบังอาจมองตรงมาเคียยืนอยู่กลางกระถางมีเพียงไหล่ศีรษะที่โผล่พ้นขึ้นมาใต้กระถางเปลวไฟลุกโชนไอ้น้ำเดือดหนาขึ้นทุกทีทิ้งตัวอยู่กลางน้ำเดือดเธอกลับคล้ายไม่รู้สึกใดๆจางลี่เหมือนกับนอนอยู่บนผิวน้ำมาเคียคล้ายกับมารดาที่กำลังอาบน้ำให้ลูกน้อยสองสายตาอันอบอุ่นรักใคร่เอ็นดูไปยังใบหน้าของคนที่เธอรักไปยังผิวกายของคนที่เธอรักตั้งแต่ตอนที่มาเคียยืนอยู่ริมขอบของกระถางโดยอุ้มจางลี่เอาไว้ทุกคนก็ไม่อาจทำใจทนดูอยู่ต่อไปต่างล้วนหันหน้าออกช้าๆพร้อมกับคำประกาศตนของมาเคียพวกเขาย่างเท้าก้าวตรงไปยังทิศทางที่ออกไปจากหมู่บ้านเมื่อได้ยินเสียงน้ำแตกกระเซ็นทุกคนเหมือนกับโดนยิงด้วยกระสุนสั่นสะท้านไปทั้งตัวพวกเขาไม่ได้เหลียวกลับพวกเขาไม่กล้าเหลียวกลับกัดฟันกลั้นน้ำตายิ่งเดินยิ่งไกลยิ่งเดินยิ่งไกลพวกเขาจึงไม่มีใครเห็นว่าท่ามกลางน้ำเดือดนั้นมีฟองอากาศผุดขึ้นมาดวงตาสีแดงคู่หนึ่งพรันเบิกกว้างแสงสว่างนี่เมื่อนกบินนำข่าวไปถึงมือของโกริก็เป็นเวลาใกล้เที่ยงเสียงสายดังก้องทหารผู้นำส่งข่าวสะดุ้งเฮือก
เห็นเพียงโกริสองมือกำกระดาษแผ่นนั้นแน่นตัวสั่นไม่หยุดเหล่าทหารต่างตกตะลึงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำให้กษัตริย์มายุระมาตาผู้ซึ่งภูเขาถล่มตรงหน้ายังไม่สะทกสะท้านต้องกลายเป็นเช่นนี้เตรียมม้าเร็ว10ตัวเดี๋ยวนี้ช่างเถอะข้าไปเองโกริพุ่งออกไปราวพายุทหารอย่างอึ้งอยู่ตรงนั้นมองดูถ้วยชาบนพื้นงงๆแย่แล้วทหารองครักษ์นายหนึ่งร้องลั่นพระราชาทรงพุ่งลอดเข้าไปในป่ามนุษย์ลูมัวแล้วทหารม้าคุ้มเกราะเร็วรีบตามหัวหน้าองครักษ์สั่งการทันทีคุ้มครองพระราชาจะตามทันหรือพระราชาทรงนำม้าดีที่สุดไปหมดแล้วตามไม่ทันก็ต้องตามอาเมจุดไฟเพื่อร่วมมองถูกถ้อยคำเหมือนยอมด้วยเลือดถูกขยายให้ใหญ่ขึ้นตรงหน้าโกริต้องห้ามนางให้ได้ต้องรอข้านะโกริที่โบยม้าควบตะบึงถูกกิ่งก้านใบไม้ขูดเกี่ยวจนบาดเจ็บไปทั้งตัวแต่ก็ไม่อาจกดกลั้นความรู้สึกที่อัดอั้นอยู่ในอกอาเมย์ใหญ่โง่ทำไมถึงได้โง่เซอร์อย่างนี้พวกคนจากภายนอกเหล่านี้เป็นจอมโกหกทั้งเพไม่คู่ควรให้เจ้าต้องตายเพื่อพวกมันเลยนะข้าส่งเจ้าไปยังหมู่บ้านของชิลาหวังใจให้เจ้าได้มีชีวิตต่อไปอย่างสุขสงบข้าไม่เคยหวังสูงว่าจะได้เจอเจ้าอีกสวรรค์มีตาทำให้ข้าได้เจอเจ้าอีกครั้งอาเมย์เจ้ารู้ไหมว่าในใจของข้าคิดถึงเจ้าแค่ไหนเจ้าครอบครองทั้งหมดของข้าไปแล้วอย่าตายไม่ว่าอย่างไรข้ายกโทษให้เจ้าทุกอย่าง3ปีแล้วข้าอดทนอดกลั้นเงียบๆข้าไม่กล้าบอกใครกลัวว่าจะมีข่าวใดๆแพร่งพรายออกไปแล้วศัตรูจะล่วงรู้ข้าไม่ยอมดึงเจ้าเข้ามาในวังวนของสงครามแห่งอำนาจข้าส่งคนคุ้มกันเจ้าตลอดเจ้ารู้ไหมข้าคอยปกป้องเจ้าอยู่ลับๆตลอดเวลา10ปีแล้วนับตั้งแต่วันที่จากกันข้าไม่เคยมีสักคืนที่ไม่ฝันถึงเจ้ายามที่ข้าอดอยากหิวโหยต้องขบกินรากหญ้าในทุ่งร้างยามที่ข้าเจ็บปวดจนมิอาจหลับตานอนยามที่ข้าถูกโยนเข้าไปในกองศพเพราะความป่วยไข้เพียงแค่นึกถึงใบหน้าของเจ้านึกถึงรอยยิ้มของเจ้าข้าก็มีความกล้าในการสู้ชีวิตต่อไปความปรารถนาของอาเมยังไม่เป็นจริงเลยนะข้าต้องมีชีวิตต่อไปเจ้าเป็นเหตุผลเดียวที่ข้ายังมีชีวิตอยู่เสียงเกิกมาวิ่งผ่านดินโคลนสาดกระเซ็นขณะที่โกริพุ่งเข้าไปในหมู่บ้านของชิลาหมาศึก10กว่าตัวถูกเขาทยอยปล่อยจนหมดเหลือเพียงหมาที่เขานั่งอยู่แค่ตัวเดียวซึ่งมีเลือดท่วมตัวเช่นเดียวกับตัวเขาคนผู้นี้กระโดดลงมาจากหลังม้าหมาศึกร้องครางเสียงยาวแล้วก็ล้มตึงลงกับพื้นมนุษย์เลือดท่วมสาวเท้าวิ่งตรงเข้าสู่หน้าหมู่บ้านยากจะนึกได้ว่าคนรูปร่างเท่านี้จะมีความไวขนาดนี้ตั้งแต่ไกลก็มองเห็นแสงไฟที่ลุกโชติช่วงแล้วมันโดดเด่นเป็นพิเศษในท้องฟ้ายามเย็นย่ำไอร้อนเผาๆกระจายออกสู่สีทิศเบื้องหน้าของหม้อใบยักษ์มีคนนั่งอยู่เพียงคนเดียวไม่สนใจว่าเขาผู้นั้นเป็นใครกอริก็ระเบิดเสียงคำรามสั่งชี้ด้วยนิ้วว่าดับไฟเดี๋ยวนี้อันจีโมติโอได้ยินเสียงคำรามลั่นใจหายวาบมองเห็นในความมืดสลัวนั้นคล้ายกับมีสัตว์ลำบากตัวหนึ่งพุ่งเข้ามาเมื่อเข้ามาใกล้จึงมองเห็นว่านั่นเป็นมนุษย์ที่เลือดท่วมตัวเมื่อเห็นรูปร่างและขนาดตัวอันจีโมติโอต้องสถานยิ่งเป็นเท่าตัวจากที่นี่ถึงมายุระมาตาต่อให้เป็นนกยังต้องบินครึ่งวันหากควบม้าบึงมายากจะใช้เวลาต่ำกว่า1วันเต็มแต่นี่กษัตริย์มายุระมาตาเขาบินมาหรืออย่างไรไม่ทันมีเวลาคิดโกรินังเซนบุ้งมาถึงหน้าหม้อใหญ่ปากยังตะโกนว่าดับมันดับมันเมื่อมองดูรอบตัวไม่มีเครื่องมือดับไฟเขาหยิบหินก้อนใหญ่ขึ้นมาทุ่มใส่กองไฟประกายไฟแตกกระเซ็นเกือบจะโดนชุดและหนวดของอันจิโมติอูโกริไม่ได้หยุดมือยกหินก้อนใหญ่กว่าเดิมชูขึ้นเหนือหัวทุบลงไปบนหม้อใหญ่สิ่งดังหึ่งทุบไป 4-5 ทีเกิดรอยแตกร้าวน้ำร้อนเดือดๆไหลทะลักออกมารดลงบนไฟเสียงดังซ่าควันขาวจำนวนมากโผล่พุ่งขึ้น
ก็รีจากหลบไปข้างๆแต่แขนข้างหนึ่งกลับถูกน้ำเดือดราดเต็มๆเขาคล้ายไร้ความรู้สึกโยนก้อนหินทิ้งพร้อมหิ้วคออันจิโมดีอูที่กำลังควันกระเจิงขึ้นมาตะคอกถามบอกข้ามาไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นบอกข้าอันจีโมติอูมองดูพระราชาองค์ใหม่เบื้องหน้าด้วยแววตาเวทนาก้มหน้าลงพูดว่าพระองค์มาสายไปแล้วเผลอเจอโกริคำรามลั่นถึงกับยกตัวอันจีโมติอูที่สูงกว่าตนมากขึ้นดูจากท่าทางแล้วคล้ายจะโยนเขาลงไปในหม้อแต่โกริพลันลังเลครู่หนึ่งตามด้วยโยนอันจิโมติอูลงกับพื้นอย่างแรงฉีหน้าเขาพูดว่าแกโกหกดวงตาคู่นั้นคล้ายจะถลนออกมาจากเบ้าเขาก้าวตรงไปทางหม้อใหญ่สองก้าวแล้วหันหน้ากลับมาตะโกนด้วยเสียงที่ดังยิ่งกว่าเดิมแกโกหกพูดพรางเขาก็เดินตรงไปยังหม้อใหญ่ขณะนี้เปลวไฟใต้หม้อยังไม่ดับหม้อทั้งหมดประกายไฟเล็กๆอย่างเต้นราวๆแต่น้ำในหม้อไหลจนแห้งหมดแล้วโกริไม่พูดใดๆเขากอดขาหม้อข้างหนึ่งเอาไว้ด้วยตัวทั้งตัวกลิ่นเนื้อไหม้และควันเขียวแผ่ซ่านออกมาทันทีอันจิโมติอูร้องลั่นอย่าพระราชาโกริไม่ฟังเขาคล้ายกับลืมความเจ็บปวดจนหมดสิ้นรูปร่างที่เตี้ยเล็กนั้นมีกล้ามเป็นมัดๆระเบิดพละกำลังที่น่าตกใจตามมาด้วยเสียงร้องคำรามหม้อใหญ่ใบนั้นถึงกับค่อยๆยกเอียงโกริเกรงกำลังทั่วทั้งร่างเปลี่ยนจากดึงเป็นยกเปลี่ยนจากยกเป็นผลักเปลี่ยนจากผลักเป็นยันกระทั่งความหม้อใบยักษ์ลงได้ในที่สุดเสียงโครมดังสนั่นหม้อยักษ์กลิ้งกับพื้นสองสามรอบกว่าจะค่อยๆหยุดนิ่งโกริเดินสองก้าวอย่างสั่นสะท้านค่อยๆยืนนิ่งมาอย่างข้างหม้อสิ่งของในหม้อถูกต้มเคี่ยวมา1วันเต็มเนื้อหนังกลายเป็นน้ำเลวไหลออกไปหมดแล้วบัดนี้สิ่งที่กลิ้งเกลือกอยู่ในหม้อจึงเหลือเพียงกองกระดูกสีขาวไม่โกริสองเข่าสุดอวบคุกเข่าลงข้างหม้อไม่เขาคล้ายกับกลุ่มคลั่งขึ้นมาเอาหน้าผากโขกหม้อเหล็กอย่างแรงอันจิโมติอูเห็นเขารีบลุกขึ้นมาห้ามโกริอย่าทำอย่างนี้พระองค์อย่าทำอย่างนี้โกริลุกขึ้นยืนใบหน้าของเขาชุ่มไปด้วยเลือดจากหน้าอกจนถึงต้นขาไม่ดำมีเลือดสดๆไหลซึมออกมาน่าสยดสยองเขาชี้ไปยังก้อนกระดูกขาวพูดว่าชิ้นไหนเป็นของอาเมแยกออกมาเดี๋ยวนี้อันจิโมติอูรู้สึกหนักใจทันทีโกริยิงฟันที่แดงช้านโยนคำพูดไปว่าตายไปแล้วก็ห้ามพวกเขาอยู่ด้วยกันแยกเดี๋ยวนี้ไม่ปล่อยให้อันจิโมติอูได้โต้แย้งพูดต่อไปพวกตีอูอย่างเจ้าเชี่ยวชาญเรื่องโครงกระดูกมนุษย์มากอยู่แล้วถ้ายังแยกไม่ออกข้าจะให้เจ้าอยากตายก็ไม่ได้ตายเขาถอดเสื้อผ้าที่ขาดวินทั้งอย่างเปื้อนเปรอะไปด้วยความเลือดปูลงบนพื้นอย่างระมัดระวังสั่งให้อันจิโมติอูแยกกระดูกของอาเมมาไว้บนนี้อันจิโมติอูจนใจจึงต้องหยิบขึ้นมาจากพื้นทีละชิ้นปากก็ท่องนี่เป็นของอาเมนี่เป็นของจางลี่โกริเฝ้ายืนมองนิ่งๆอยู่ข้างๆท้องฟ้าทำท่าจะมืดคนคนหนึ่งหน้าตามอมแมมวิ่งตรงมาก็คือโซรางที่หนีไปนั่นเองเขากระโจนเข้ามาคุกเข่าลงหน้าโกริหน้าตาสลดพระราชาข้าน้อยไร้ความสามารถไม่อาจห้ามอาเมโกริจ้องชิ้นกระดูกพูดว่าเอ็งไปไหนมาโสรางตอนที่พวกเราส่งข่าวให้พระองค์ถูกไอ้คนนั้นพบเข้าพวกมันเลือดขึ้นหน้าทั้งขาเจียงและตาหัวถูกพวกมันตะฆ่าหมดแล้วข้าเอ็งก็เลยหนีไปงั้นหรือเสียงของโกริเย็นเยียบข้าน้อยผิดไปแล้วข้าน้อยสมควรตายข้าน้อยสมควรตายโซรางโขหัวกับพื้นไม่หยุดงั้นเองก็จงตายซะเถอะกอริสบัดแขนเลือดสาดกระเซ็นอันจิโมติอูตะลึงที่พบว่ากลางลำคอของโซรางเหมือนถูกคมมีดกรีดผ่านเกิดเป็นแผลเวอร์อย่างเรียบกริบแต่ว่าในมือของพระราชาไม่ได้ถืออะไรเลยนี่นาเพิ่งจะใจลอยเท่านั้นสายตาของกอริก็กวาดมาทันที
ใครใช้ให้เจ้าหยุดมือแยกต่อไปอันจิโมติอูไม่กล้าชักช้าแยกกระดูกออกเป็นสองกองอย่างตั้งใจก็รีบประคองกระดูกของอาเมขึ้นมาอย่างระมัดระวังพรางใช้เท้าเตะถีบกองกระดูกของจางลี่จนกระจัดกระจายแล้วก้าวเท้าตรงไปทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านอันจิโมติอูมองดูเงาหลังที่จากไปไกลของโกริเก็บเอากระดูกหัวกะโหลกที่คล้ายมนุษย์89ส่วนอีกชิ้นขึ้นมาสายหน้าถอนใจพระราชาข้าไม่ได้มีเจตนาโกหกท่านโปรดอภัยให้ข้าด้วยเถิดพูดจบก็โยนหัวกะโหลกนั้นไปข้างๆมายังข้างศพของโซรางอันจิโมติอูเตรียมตัวฝังศพให้ถึงอย่างไรก็ตามก็เป็นคนที่อาศัยอยู่ในคงศิลาด้วยกันมานานหลายปีโกรีประคองเศษกระดูกเดินตรงมาถึงทุ่งอ้อขณะนั้นท้องฟ้ากำลังหม่นท้องฟ้ารูปตัวงูของเขตอริยะบิดเบี้ยวเขียวคดเรื่องแสงหลากสีโกรีแกะห่อผ้าออกหยิบเอาหัวกะโหลกนั้นออกมาบรรจงจูบลึกๆจากนั้นหันบริเวณตาของหัวกะโหลกไปทางทุ่งพูดอย่างอ่อนโยนอาเมยังจำได้ไหมตอนเด็กๆข้าเจอกับเจ้าที่นี่หึเด็กผู้หญิงนี่จะตายหรือยังนะนี่ตื่นสิทำไมถึงมานอนอยู่ตรงนี้ล่ะจะถูกแมลงพิษต่อยเอาได้นะเดี๋ยวก็โดนมนุษย์ลูมัวจับไปกินหรอกเด็กผู้หญิงคนนั้นลืมตาขึ้นมาแววตาที่โศกเศร้านั้นความทุกข์ใจที่ไร้คนช่วยเหลือนั้นทิ่มต่ำลงในหัวใจของเด็กผู้ชายในทันทีเอากินน้ำซะหน่อยสิจะชื่ออะไรอาเมมาเคียอาเมพ่อแม่ของเจ้าล่ะเหมือนกับข้าหรือพ่อแม่ถูกฆ่าตายในสงครามทั้งคู่แล้วหรืออาเมนับจากวันนี้เป็นต้นไปข้าก็คือพี่ชายของเจ้าเจ้าคือน้องสาวของข้าไม่ว่าข้างหน้าจะมีความลำบากแค่ไหนไม่ว่าสงครามนี้จะยืดเยื้อต่อไปอีกนานแค่ไหนพวกเราก็ต้องอยู่ต่อไปอย่างกล้าหาญท่านพ่อท่านแม่มองดูพวกเราอยู่บนฟ้าพวกท่านจะคุ้มครองพวกเราเองอาเมเราต้องไปทางทิศตะวันออกคนในหมู่บ้านหนีไปกันหมดแล้วกองทัพของยาจาอาจบุกมาถึงที่นี่เมื่อไหร่ก็ได้เจ้ากลัวไหมไม่ต้องกลัวมีพี่ชายอยู่นี่ไม่ต้องกลัวพี่ชายดูสินั่นคืออะไรอ่ะนั่นเป็นเสียงที่ดังขึ้นในห้วงความฝันนับครั้งมิถ้วนสลักอยู่ในความทรงจำส่วนลึกของโกริทุ่งอ้อนั้นก็เหลืองอร่ามเป็นสีทองเหมือนวันนี้วันคืนแห่งสีสันหญ้าสูงนกบินทุกครั้งเมื่อยามเย็นย่ำเสียงเหยียนที่ยืนนิ่งอยู่กลางทุ่งหญ้าสีทองก็จะเริ่มเรืองแสงลำแสงสีขาวน้ำนมสว่างดังไข่มุกใช้มือสัมผัสเบาเสียงเหยียนเป็นแพก็บินขึ้นพร้อมกันเหมือนกับเกร็ดหิมะที่โปรยปลายตามสายลมโปรยเสียงกังวานใสลงมาดังแท่งน้ำแข็งสวยเหลือเกินนั่นคือผู้หิมะพวกมันกำลังเต้นระบำระหว่างสงครามเด็กๆที่สูญเสียพ่อแม่เมื่อตายไปแล้วจะกลายเป็นผู้หิมะพวกมันคอยปกป้องอวยพรให้กับมิตรสหายที่เหลือรอดน้องพี่จะรู้ไหมเมื่อไหร่ที่พูดอิมะบินสูงเริงระบำปีนี้ผลผลิตก็จะอุดมสมบูรณ์นะข้ารู้แล้วพี่ชายเมื่อเสียงเหยียนผสมพันธ์เสียงบรรเลงที่ไม่เคยแปรเปลี่ยนตลอดกาลนั้นคือบทเพลงแห่งพูดใครที่เคยได้ยินจะไม่มีวันลืมจนชั่วชีวิตคือการสรรเสริญของชีวิตเหมือนกับอาบอยู่ในความอบอุ่นของอ้อมกอดมารดาเมื่อเด็กผู้ชายจูงมือเด็กผู้หญิงอาบอยู่ใต้การเริงระบำของผู้หิมะนั้นชวนวินาทีนั้นสลักชวนนิรันดร์การในมือของพวกเขากลุ่มโลกใบเล็กๆของตนเองเอาไว้เดินอยู่บนสนามรบที่คลุ้งไปด้วยกลิ่นควันของดินปืนเดินอยู่บนแผ่นดินที่เคยเหยียบย่ำไปด้วยเกือกม้าเหล็กลอดผ่านกองซากศพเด็กชายและเด็กหญิงจูงมือกันเช่นนี้อาศัยความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการรอดชีวิตเดินจากหมู่บ้านที่ไร้ผู้คนหมู่บ้านหนึ่งไปสู่หมู่บ้านที่ไร้ผู้คนอีกหมู่บ้านหนึ่งพี่ชายฮึทำไมต้องทำสงครามด้วยไม่รู้สิมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ละมั้งข้าจำได้ว่าท่านพ่อเคยพูดว่าที่ไหนมีคน
ก็จะมีความขัดแย้งเมื่อมีความขัดแย้งขยายใหญ่ขึ้นก็กลายเป็นสงครามดังนั้นที่ไหนที่มีคนก็มักจะมีสงครามไงงั้นมีที่ที่ไม่มีสงครามบ้างไหมอเมไม่เอาสงครามอเมเกลียดสงครามรอให้ข้าโตแล้วจะทำให้สงครามสิ้นสุดให้อเมได้มีเขตอริยะที่ไม่มีสงครามดีจังเลยพี่ชายเกี่ยวก้อยสัญญานะกอริกอดหัวกะโหลกไว้แนบอกกระซิบเสียงพึมพำอาเมเจ้ารู้ไหมข้าพยายามหาทางยุติสงครามมาตลอดเพียงแค่เข้าร่วมเขตอริยะให้เป็นผึกแผ่นก็จะไม่เกิดสงครามอีกแล้วเจ้าเองก็รับปากข้าเอาไว้เหมือนกันไม่ใช่หรือว่าเพียงแค่สามารถทำให้ลางโปกับยาจาไม่มีสงครามอีกเจ้าก็จะรอข้าเป็นภรรยาของข้าไม่ใช่หรือทำไมเจ้าถึงได้ลืมแล้วล่ะโกริแงหน้าขึ้นท้องฟ้ารูปตัวงูอย่างพยายามขัดขืนไม่ยินยอมสูญเสียแสงสว่างริมขอบฟ้าเป็นสีแดงฉานเหมือนจันทร์เสี้ยวเหมือนคิ้วโก่งโกริคล้ายกับมองเห็นวัยเด็กอีกครั้งเขาเคียงไหลอยู่กับน้องสาวเฝ้ามองแสงสว่างเส้นสุดท้ายนี้ด้วยกันพี่ชายหึทำไมท้องฟ้าของเขตอริยะถึงเป็นอย่างนี้ล่ะเพราะมีภูเขาใหญ่ยังไงล่ะเทพภูเขานังเซนทางกุลาต้องการปกป้องพวกเราโอบภูเขาสองข้างเข้ามาหากันตรงกลางทีนี้คนอื่นก็จะมาหาเราไม่เจอแล้วทำไมต้องไม่ให้คนอื่นหาเราเจอด้วยล่ะว่ากันว่าเมื่อนานมาแล้วสงครามข้างนอกมีมากกว่าพวกเราในนี้มากบรรพบุรุษของพวกเรามาที่นี่ก็เพื่อหนีสงครามเพียงแต่ตอนนี้ข้างในนี้ก็กลายเป็นแบบนั้นไปแล้วเหมือนกันถ้าอย่างนั้นข้างนอกยังมีสงครามอีกไหมใครจะรู้ล่ะเป็นแค่ตำนานเท่านั้นเองจริงๆแล้วมีโลกข้างนอกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยพี่ชายใช่หรือไม่ว่าถ้าข้ามภูเขาออกไปก็คือข้างนอกแล้วไม่ในตำนานบอกว่านอกภูเขาใหญ่ก็ยังเป็นภูเขาใหญ่ภูเขาพวกนั้นสูงๆทั้งนั้นมีหิมะปกคลุมเอาไว้ตลอดเวลาเหมือนกับกลีบของดอกบัวพอพวกเราเอาไว้เป็นชั้นๆต้องข้ามภูเขาใหญ่นับไม่ถ้วนจึงจะเป็นข้างนอกส่วนทางด้านล่างก็เป็นมหาสมุทรเวิงว้างหาขอบเขตมิได้ต้องเดินไปจนสุดเขตทะเลจึงจะเป็นข้างนอกที่พวกเราอยู่ในนี้แบ่งออกเป็น3ชั้นบนกลางล่างในแต่ละชั้นยังแบ่งออกเป็น2ชั้นเล็กได้อีกรวมเป็น6ชั้นฟ้าชั้นล่างสุดที่เชื่อมต่อกับทะเลเป็นผีเปรตขึ้นมาอีกหน่อยก็เป็นเดรัจฉานและสัตว์ป่าชั้นกลาง2ชั้นเป็นที่อยู่ของพวกมนุษย์เราชั้นบนที่เชื่อมต่อกับภูเขาหิมะเป็นที่พักของเทพเดินขึ้นไปอีกหากไม่มีการชี้ทางและอนุญาตของวิญญาณเทพเจ้าจะไม่มีทางพบเส้นทางออกไปสู่ข้างนอกถ้าลงไปด้านล่างก็จะถูกผีเปรตกับสัตว์เดรัจฉานกัดกินบรรพบุรุษของพวกเรามาถึงที่นี่เป็นเวลายาวนานที่นับจำนวนปีไม่ถ้วนแต่ไม่เคยมีใครได้เดินออกไปเลยข้างนอกเป็นยังไงกันแน่นะเรื่องนี้น่าจะไม่ต่างกับพวกเราในนี้มากนักหรอกมั้งมีภูเขามีแม่น้ำมีท้องฟ้ามีทะเลอยากออกไปดูสักหน่อยจริงๆนะไม่แน่ข้างนอกอาจไม่มีสงครามก็ได้เป็นไปไม่ได้ที่ไหนมีคนก็ต้องมีสงครามนี่เป็นเรื่องที่ไม่มีวันเปลี่ยนไปตลอดกาลน้องพี่อดทนไว้นะข้างหน้ามีควันไฟต้องมีคนแน่ๆเราสัญญากันแล้วว่าจะมีชีวิตอยู่อย่างกล้าหาญท่านยายช่วยน้องสาวข้าด้วยเถิดข้าโขกหัวล่ะเด็กผู้ชายคนนั้นเป็นใครเป็นเด็กที่มีน้องสาวอีกคนน้องสาวใกล้ตายละมาขอให้ข้าโดว่าช่วยรักษายายหนูนั่นป่วยขนาดนี้ข้าว่าอยู่ได้อีกไม่นานแล้วล่ะอ๋อยุคภัยสงครามแบบนี้ตัวคาโดว่าเองก็ไม่มีจะกินยังต้องรีสองคนสงสัยจะอดตายกันหมดเฮ้ยก็นั่นน่ะสิทหารของยาจาบุกเข้ามาแล้วทุกคนรีบหนีแล้วท่านยายท่านพาน้องสาวข้าไปซ่อนในป่าหินทางขวามือนะทหารม้าของยาจาต้องไล่ตามไปทางถนนใหญ่ฝั่งนั้นไม่มีสัตว์ร้ายหลายวันมานี้ข้าไปสำรวจมาแล้วปลอดภัยดีเจ้าหนูแล้วเจ้าล่ะข้าจะไปล่อทหารยาจาไปทางอื่นท่านยายถ้าข้าไม่กลับมาก็คงไม่ได้กลับมาอีกแล้ว
ท่านช่วยบอกกับน้องข้านะว่าพี่ชายของเธอไปอย่างที่หนึ่งที่ไกลมากแต่ว่าสักวันหนึ่งเขาจะกลับมารับเธอท่านช่วยบอกกับเธอด้วยนะว่าพี่ชายของเธอจะทำสิ่งที่รับปากไว้ให้เป็นจริงอ่ะเจ้าหนูอย่าไปข้าใกล้ตายแล้วใช่ไหมมือของใครน่ะอุ่นเหลือเกินอย่าขยับนอนนิ่งๆนะข้าจะไปหาน้ำมาให้เสียงนี้ช่างเหมือนเทพธิดาหรือจะเป็นนางฟ้าจากสวรรค์มาโปรดข้าผู้เป็นมนุษย์ที่คลานออกมาจากนรกคนนี้มานี่ค่อยๆดื่มนะอย่ารีบร้อนหญิงสาวคนนี้เป็นใครช่างอบอุ่นเหลือเกินนั่นเป็นรอยยิ้มที่มีเฉพาะท่านแม่เท่านั้นระวังหน่อยหนุนหัวที่ตักของข้านะจะได้สบายขึ้นขอโทษนะจ๊ะตาซ้ายของท่านข้าช่วยไม่ได้แล้วสาวน้อยทำไมถึงช่างโศกเศร้าเหลือเกินเจ้าโศกเศร้าเพราะข้าหรือเจ้าเป็นใครเจ้าเป็นใครกรุณาบอกชื่อของเจ้ากับข้าได้ไหมข้าชื่ออาเมมาเคียอาเมทุงอ้อสีทองสายเอ็มพริ้วไหวไปตามแรงลมเคลื่อนผ่านข้างกายของโกรีเป็นริ้วคลื่นปล่อยให้คลื่นหญ้าลอดผ่านหว่างนิ้วโกรีลูบครึ่งหัวกะโหลกพูดกับตัวเองตอนนั้นข้ายังมีคำพูดอีกมากมายจะบอกเจ้าข้าคิดมาตลอดว่าจะมีโอกาสจากนั้นเขาก้มเอวลงแนบปากลงจรดข้างหูของหัวกะโหลกเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในความฝันนับร้อยพันครั้งกระซิบถามแผ่วเบาเจ้ายินดีแต่งงานกับข้าไหมเจ้ายินดีแต่งงานกับข้าไหมคนบนม้าอยู่ๆก็โยนคำพูดคำนี้ออกมาลอยๆอาเมเจ้าเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดที่ข้าเคยพบเจ้าไม่เพียงช่วยชีวิตข้าเท่านั้นเจ้ายังเอาหัวใจของข้าไปด้วยข้าขอสาบานด้วยอำนาจของว่าที่ราชันแห่งลางโปช่วยชีวิตของข้าจะปกป้องเจ้าเฉกเช่นปกป้องดวงตาของข้าเองแต่งงานกับข้าเถิดข้าใช้ทุกสิ่งที่เจ้าต้องการท่านทำให้สงครามนี้ยุติได้ไหมล่ะเรื่องนี้ไม่เป็นปัญหาข้าจะยุติสงครามนี้เองท่านทำให้เขตอริยะกลับมารุ่งเรืองเฉกเช่นในยุคสมัยของราชวงศ์สุริยะได้ไหมข้าท่านสามารถพาข้าไปจากที่นี่ออกไปดูโลกข้างนอกได้ไหมรอจนกว่าท่านทำสิ่งเหล่านี้ได้แล้วค่อยมาหาข้าเถิดหากเมื่อถึงตอนนั้นข้ายังไม่ได้แต่งงานข้าจะคิดถึงท่านเพื่อเจ้าข้าจะทำอย่างไม่คำนึงต่อสิ่งใดรอข้านะหมาวิ่งจากไปดังสายลมนำไปพร้อมด้วยดวงใจที่เอ็มเปี่ยมสุขทิ้งไว้เพียงหญิงสาวที่แคว้งคว้างทำได้จริงๆหรือเธอใส่หน้าอย่างสับสนอาเมเจ้ายังคงเหมือนเมื่อตอนเด็กไม่เปลี่ยนไปเลยแม้แต่นิดเดียวนะยังคงดื้อรั้นในความฝันนั้นพี่ชายจะเป็นคนทำให้มันเป็นจริงเองสายลมพัดผ่านโกรีหลบไหลลงคล้ายกับรู้สึกหนาวนั่นสินะเสียเลือดมากเกินไปหรือนี่รอยไหม้นั่นมีน้ำเหลืองไหลซึมออกมาตลอดเวลาความรู้สึกนี้ช่างคุ้นเคยเขานึกถึงพื้นที่ชั้น3เมืองหิมะนั่นแผ่นดินเยือกแข็งที่หนาวเหน็บทันใดนั้นเขานึกถึงเสียงของคนคนหนึ่งก้มมองหัวกะโหลกในอ้อมอกเขาอดฉีกยิ้มขึ้นมาไม่ได้อาจารย์นี่คือสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าชีวิตที่ท่านกล่าวถึงอย่างนั้นหรือเจ้าหนูแคระจะมาที่นี่ทำไมข้าต้องการหาทางออกไปทางที่ทะลุผ่านอาณาจักรของชาวเกอร์ปาบนถ้าหากพวกเขาขัดขวางเจ้าล่ะกำจัดพวกเขาสิเยี่ยมห้าวหาญนักเจ้าหนูแคระข้าจะบอกเจ้าพื้นที่ชั้น3นี้ไม่ได้มีชาวเกอร์ปาบนอยู่เลยความคิดของเจ้าช่างอ่อนโลกนักพวกเจ้าฝากเขตปกครองของพวกนั้นไปไม่ได้หรอกอาศัยกำลังของพวกเจ้าคิดจะกำจัดพวกนั้นโดยหลักการแล้วยากมากโดยเฉพาะเวลานี้พวกมันมีราชันของตนเองแม้แต่ข้าก็ทำได้เพียงคอยหนีอยู่ห่างๆหากคิดจะฝ่าไปจงรออีกสัก 10-20 ปีรอกระทั่งมันแก่และตายไปไม่แน่อาจมีราชันใหม่เกิดขึ้นอีกก็ได้ก็ยังฝ่าไปไม่ได้อยู่ดีโกริต่อให้ศพกองทัพภูเขาแม่น้ำเป็นสีเลือดเจ้าก็ต้องหาทางออกไปให้ได้อย่างนั้นหรืองั้นก็ดีข้าจะถ่ายทอดภูมิปัญญาของปีศาจให้กับเจ้าแต่ก่อนอื่นเจ้าต้องละทิ้งทุกสิ่งที่เป็นของมนุษย์
จ้าจะสูญเสียสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าชีวิตเจ้าตัดใจได้ไหมข้าไร้บิดามารดาบนโลกนี้เหลือข้าเพียงคนเดียวจะมีสิ่งใดที่ตัดใจไม่ลงท่านอาจารย์โปรดถ่ายทอดวิชาให้กับข้ารอจนข้ารวบรวมยาจาล่างโปเป็นปึกแผ่นแล้วข้าจะนำทัพหลวงย่ำที่นี่จนราบแหลกเปิดทางที่เชื่อมออกไปสู่โลกภายนอกไม่แน่เมื่อถึงตอนนั้นก็ดีเหมือนกันนะเราเริ่มจากการเรียนรู้จิตใจของมนุษย์ก็แล้วกันสีท้องฟ้าเข้มขึ้นทุกทีเหมือนกับน้ำเหมือกที่หยดลงน้ำกำลังแผ่ซ่านกินเกลื่อนลมค่อยๆนิ่งทุ่งหญ้าสีทองสงบลงเพียงแต่ไม่มีเสียงเหยียนที่เริงระบำและเสียงไพเราะดุจหล่าพูดนั่นอีกโกรีกระซิบกระซาบพึมพำกับตนเองอยู่ริมน้ำบางทีก็หัวเราะบางทีก็น้ำตารินเจ้าอยากให้ข้าเป็นราชาแห่งมยุรมาตาข้าก็ไปเป็นราชาเจ้าอยากให้ข้ายุติสงครามข้าก็รวบรวมเขตอริยะให้เป็นหนึ่งเพื่อเจ้ายุติสงครามด้วยมือของข้าเองเจ้าอยากไปจากที่นี่ข้าจะนำกองทัพทั้งหมดของเขตอริยะเปิดทางโลหิตให้กับเจ้าทำไมเจ้าถึงได้โง่อย่างนี้ทำไมไม่รอข้าอีกสักหน่อยข้าใกล้จะทำสำเร็จแล้วเพื่อเพียงน้องสาวข้าคนนี้ไม่มีอะไรที่ข้าทำไม่ได้แต่เมื่อไม่มีเจ้าทุกสิ่งนี้จะยังมีความหมายอะไรถ้าไม่มีเจ้าทุกสิ่งนี้จะยังมีความหมายอะไรโกริเค้นเสียงคำรามลั่นออกมาท่ามกลางความมืดเสียงนั้นสะท้อนกล้องออกไปบนทุ่งหญ้าที่เวิงว้างเมื่อแสงสุดท้ายของทุ่งหญ้าค่อยๆเลือนไปโกริลุกขึ้นอย่างมั่นคงประคองเศษกระดูกห่อนั้นย่างเท้าทีละก้าวลงไปกลางน้ำสายน้ำเย็นเยียบที่อ่อนโยนคล้ายกับมือของคนรักจมมิดหลังเท้าของเขาจมมิดหัวเข่าของเขาจมมิดขอบเอวของเขาจมมิดหัวไหล่จมมิดศีรษะของเขาฟองอากาศผุดพรายขึ้นมาเหนือน้ำโกริกับเศษกระดูกห่อนั้นไม่ได้กลับขึ้นมาอีกเลยท้องฟ้าของเขตอริยะถูกความมืดมิดกลืนหายจนหมดสิ้นรอบทิศเงียบสงัดสรรพสิ่งไม่ส่งเสียง